คุณผู้ชมคะธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan นะคะออกมาคาดการณ์ค่ะว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในจีนอย่าง Evergrande ค่ะรวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นๆในประเทศจีนด้วยอาจจะมีการเปิดเผยหนี้สินที่ไม่ตรงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนี้สินที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมีมากกว่านอกเหนือจากงบดุลอีกค่ะไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะอ้างข้อมูลจากธนาคาร JP Morgan ค่ะประเมินนะคะว่าบริษัท Evergrande Groupยักษ์อสังหาของจีนนะคะรวมถึงบริษัทอสังหาจีนอีกหลายแห่งเลยค่ะมีหนี้สินนอกงบดุลรวมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ค่ะทำให้สัดส่วนการก่อหนี้นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกค่ะนักวิเคราะห์ด้านอสังหาริมทรัพย์ของ JP Morgan ในจีนและฮ่องกงบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะคะที่เทคนิคนี้จะถูกใช้เพื่อช่วยให้บริษัทดูเหมือนว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการกู้ยืมใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วแต่กรณีของ Evergrande นั้นรุนแรงที่สุดเลยค่ะนักวิเคราะห์เขาอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกว่าแทนที่จะเป็นการลดภาระหนี้สินที่แท้จริงในระบบ Evergrande น่าจะเปลี่ยนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยบางส่วนให้เป็นหนี้นอกบัญชีงบดุลโดยตราสารหนี้ภาคเอกชนรวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการความมั่งคั่งนะคะรวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนก็จะไม่ถูกนับเป็นหนี้อย่างเป็นทางการค่ะทางด้านของ JP Morgan เขาประเมินต่อนะคะบอกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า Net Gearing ของ Evergrande น่าจะอยู่ที่อย่างน้อยร้อยละ177ในช่วงครึ่งปีแรกแทนที่จะเป็นร้อยละ100ตามที่ระบุในบัญชีนอกจากนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่แท้จริงจริงๆแล้วอาจจะสูงกว่านี้นะคะเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินนอกงบดุลบางรายการไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะค่ะซึ่งหนี้แฝงเหล่านี้ล่ะค่ะอาจจะมีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ55ของหนี้สินทั้งหมดของ Evergrande ก็ได้ค่ะขณะที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆอย่างในจีนก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่าตัวเลขที่รายงานอย่างเป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็น R&F Properties น่าจะมีหนี้ร้อยละ139ถ้าเทียบกับตัวเลขหนี้ทางการที่ร้อยละ123 Sunac China Holding ค่ะเขาบอกว่าน่าจะมีหนี้ร้อยละ138เทียบกับตัวเลขทางการเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ87และ County Garden นะคะน่าจะมีหนี้จริงเนี่ยร้อยละ76เทียบกับตัวเลขทางการที่ร้อยละ50เท่านั้นค่ะ